เบาเสียงลำโพงนี้ให้หน่อยได้ไหมฮะโอเคนี่ไลฟ์แล้วเนาะโอเคครับผมคุณผู้ชมอีกรอบนะครับผมชอบมากเลยกระยาศาสตร์คือปกติเนี่ยพักหลังๆนะเวลากินมันจะมาเป็นแผ่นๆแข็งๆแล้วมันจะแห้งอันเนี้ยผมว่าคุณดูก็รู้ว่ามันจะชุ่มฉ่ำหน่อยมันจะไม่แห้งกรังนี่เขาเลือกวัตถุดิบน้ำตาลที่เลือกยังไงคะคุณต้องมาจากลำพะวาค่ะโอ้เป็นน้ำตาลปลาปึกอ่ะใช่ค่ะนี่คุณต้องบอกว่ากระยาศาสตร์ที่ดีต้องมีสีเป็นไงคะแต่วันนี้สีออกจะจืดนิดนึงครับนี่จืดแล้วใช่ไหมคะอันนี้แบบนี้จะจืดเนาะจืดมันจะบอกอะไรบ้างครับคือบางครั้งน้ำตาลมาไม่เหมือนกันอันนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนว่าคือแบบเราสั่งเจ้าเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่าบางครั้งเขามาแบบกวนมาใช่คือมันก็จะมามีผลกับตอนกวนเนี่ยค่ะครับผมขั้นตอนมันลำบากขนาดไหนคะการทำคือจะต้องเลือกทุกอย่างเลยค่ะเลือกข้าวตอข้าวพองเราก็ต้องมาปัดก่อนถั่วเม็ดมะม่วงก็จะต้องมาเลือกแล้วถึงจะไปอบไปคั่วเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมาเลือกอีกทีนึงว่ามีเม็ดเสียไหมคือถั่วมันจะเป็นเม็ดเต็มเราจะต้องมาเหมือนบดให้มันแตกออกจากกันนะคะค่ะแล้วก็จะมาดูอีกทีนึงว่ามันมีเม็ดเสียไหมถ้าเม็ดเสียกินแล้วมันขมบางทีมันมีเป็นลาเป็นลาเลยใช่ไหมเราก็ต้องแบบดูถ้าลูกค้ากินเจอนี่คือเราก็จบเหมือนกันนะคะจริงๆแย่เลยนะใช่ค่ะคือมะพร้าวนี่ก็ต้องมานั่งสไลด์มือครับผมแล้วไม่มีเครื่องเหรอคะคือยังไม่มีค่ะหาอยู่ก็พยายามแค่หาอยู่ค่ะนี่คือสไลด์มือใช่ยังก่อนใช้มีดสไลด์บางมากนะดูสิเนี่ยอันนี้จะเป็นมะพร้าวถึงๆค่ะเนี่ยค่ะสไลด์ก่อนมาทำกายศาสตร์เราทำอะไรมาก่อนนะคือที่บ้านปกติเลยคือขายขนมสดขนมหวานขนมสดเช่นใช่ค่ะจะเป็นเปียกปูนหม้อแกงขนมชั้นแล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวเปียกครับอะไรพวกนี้ก็มาสายขนมขนมสดคือขนมที่ต้องรีบกินเลยเก็บไว้นานทำวันต่อวันใช่ค่ะวันต่อวันนี่แล้วพอมาทำกายศาสตร์คุณแฟนต้องทำงานประจำไปด้วยนั่นสิแบ่งเวลามาช่วยเหลือกันยังไงบ้างคะตอนนี้คือเป็นเวลาพักครับอย่างที่ผมพักทานข้าวผมก็จะวิ่งเริ่มวิ่งเล่นละไม่คือพักทานข้าววิ่งเล่นในโลกออนไลน์ในเพจต่างๆใช่ใช่แล้วก็เป็นมีแค่เวลาพักแค่วันละ2ชั่วโมงคือ4เบรกเนี่ยครับแล้วผมก็จะได้ช่วงนั้นแค่นั้นก็คือแล้วก็หลังจากเลิกงานครับแล้วก็จะมาคอยรับออเดอร์อีกทีนึงเป็นคนช่วยคอยรับออเดอร์ฝั่งนี้รับออเดอร์ฝั่งนู้นผลิตฝั่งนี้ฝ่ายผลิตอันนี้บอกทริคคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าสมมติใครที่อยากจะไปฝากร้านในโลกออนไลน์บ้างอย่างเงี้ยคุณมีเทคนิคไหมว่าจะทำยังไงเขาถึงแบบเพราะว่ามันเยอะไปมันก็โดนเขาว่าใช่ไหมต้องจริงใจก่อนครับอาจจะมีมุกเล่นนิดๆหน่อยๆคือไม่จำเป็นจะต้องฝากเยอะกันไปฝากเยอะกันไปมันจะดูแบบน่าเบื่อครับมันจะดูลบขอสักหนึ่งตัวอย่างที่เราเคยทำมาแล้วรู้สึกว่าฟีดแบ็กดีฟีดแบ็กดีตอนนั้นเพจใครอย่างนั้นจะเป็นตอนนั้นประคุณนะครับตอนนั้นจะเป็นอย่างมีแกร็บเพจแกร็บเนี้ยผมก็จะแบบว่าถ้าเกิดพี่วิ่งแกร็บสามารถเอาขนมผมเนี้ยไปขายได้นะในรถเผื่อลูกค้าอยากจะทานหิวไม่นั่งรถแล้วอยากจะทานอะไรก็สามารถคัดสรรคิดแน่เขามีการคิดแบบเหมือนเราดูโปรดักต์ก่อนให้มันไปสอดคล้องอย่างที่มีเรื่องหวยอะครับมีหวยว่าใครถูกหวยหวย30ล้านนะใครจะถูกหวยก็สามารถหมาขนมผมไปอ๋อเขามีแบบนั้นจะมีแบบว่าสถานการณ์ใช่ครับเขาเรียกปรับคอนเทนต์ปรับคอนเทนต์ให้ตามสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรอีกมีอย่างที่คู่ดารามากผมไม่ขอเอ่ยชื่อที่ว่ารักสามเศร้าอะไรประมาณเนี้ยก็จะบอกว่าข่าวนี้ค่อนข้างจะ 2-3 อาทิตย์ก็คือสามารถซื้อขนมผมไปแบบนั่งเสพข่าวได้ไปเลยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนักสืบโซเชียลอาจจะรู้สึกว่าเหงาปากขณะที่กำลังเผือกอยู่เปลี่ยนจากเผือกเป็นกระยาศาสตร์ดูสิจ๊ะวีวราไปรอรับประทานขณะที่กำลังเผือกอยู่เงี้ยดีๆแล้วปรับคอนเทนต์แล้วก็ได้ผลก็มีถามว่ามีด้านลบไหมก็มีครับแต่ก็จะมีแบบว่าพวกพี่ๆเขาก็จะมาให้กำลังใจว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีได้ก็เลยแบบทำให้เรายังวิ่งเล่นอยู่ได้ก็แต่จะน้อยลงครับจะน้อยลงแต่ก็จะไม่เลิกวิ่งครับก็ยังไปเรื่อยจริงๆกายศาสตร์เนี่ยเขานิยมในช่วงเทศกาลไหนกันนะคะ
งานบุญงานบุญศาสตร์งานบุญสิบค่ะใช่แรม10ค่ํานะถ้าผมจําไม่ผิดแรม10ช่วงนี้เลยเดือน11อ่ะช่วงนี้เออเดี๋ยวผมจําเดือนนะเลยมาแล้วใช่มั้ยฮะเออน่าจะทําบุญเดือน10ป้ายเลยแล้วอ๋อเลยแล้วเออมันเป็นขนมที่เป็นความหมายดีๆด้วยไงคุณผู้ชมเอออ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าจะหาซื้อกินต้องติดต่อยังไงแรม15ค่ําเดือน10เออไปเปิดบูธที่ไหนอะไรติดต่อได้ที่ไหนบ้างฮะตอนนี้ยังไม่ยังไม่ออนไลน์อยู่ครับนี่นี่นะก็จะเป็นนี้นะครับ2เบอร์นี้แล้วก็ Facebook วีรศักดิ์นี่ตามนี้เลยใช่ไหมฮะตามนี้เข้าไปซื้อได้ผ่าน Facebook ก็ได้ใช่ครับก็ตอนนี้ยังมีออเดอร์เข้ามาอยู่ผมก็ยังรับไม่หมดวันนี้ก็มีออเดอร์มาค่ะก็ใจเย็นๆใจเย็นๆเขาก็จะทยอยทำเพราะว่าอย่างที่เขาบอกแล้วว่าเขาเลือกวัตถุดิบดีเอาแค่ถั่วเนี่ยเขาก็ยังต้องมานั่งเลือกถั่วเสียออกค่ะเพราะฉะนั้นให้โอกาสนิดนึงเพราะว่าสมกับที่รอคอยแน่นอนเพราะเราชิมแล้วมันอร่อยจริงๆนะผมชื่นชมในความขยันนะคุณต้นใช่ไหมคุณต้นคุณต้นนี่คิดจะขยับขยายกิจการลาออกจากงานประจำมาเปิดเป็นธุรกิจคือตรงนี้ยังครับก็คือว่าอยากจะให้เป็นอาชีพเสริมของแฟนก็คือว่ายังอยู่ตรงนี้รอให้มั่นคงก่อนเนาะให้เรามีลูกค้าที่แบบมั่นคงที่มันแบบอยู่ตัวอันค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้รายได้เราเนี่ยที่ทำกิจการโอเคใช่ไหมถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคครับแต่ถ้าได้ดีกว่าก็เยอะแล้วใช่หรือช่วยกันสนับสนุนนะคุณผู้ชมครับหอมนะเป็นกุยศาสตร์ที่หอมอร่อยมากเลยครับไม่แห้งจับตัวจนเกินไปนักใช่วัตถุดิบดีให้กำลังใจผู้ชมที่เขาก็สู้ชีวิตเหมือนเราเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สู้ชีวิตอยู่นะครับครับผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะมีคนเห็นความตั้งใจของเราครับยังไงก็ต้องมีคนเห็นครับเราตั้งใจเราอย่าท้อครับอย่าท้ออย่างเดียวสู้อย่างเดียวครับสุดยอดครับเมื่อไรแต่งงานคะคิดหรือยังขอเก็บตังค์ได้เยอะๆแล้วก็ช่วยกันทำวิทยาศาสตร์ก่อนอยู่ที่แรงสนับสนุนของคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมสนับสนุนเยอะเดี๋ยวเขาจะได้แต่งงานวันนี้ขอบคุณคุณต้นและคุณต้นมากมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขายดิบขายดีครับอุดหนุนกันได้นะอุดหนุนกันได้นะคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะวีระว่าวีวราวิทยาศาสตร์นี่นี่นะแคปหน้าจอไปเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เซิร์ชเข้าไปใน Facebook เออผมถามราคาก่อนลืมถามราคาเราขายกันยังไงฮะอย่างมะม่วงหิมพานต์นะครับจะเป็น500กรัมจะเป็น150บาทเม็ดมะม่วงมันจะแพงนิดนึงนะคุณผู้ชมนะมะม่วงเหมือนกันครับมะม่วงหิมพานต์350กรัมนี่ก็จะเป็น100บาทครับตามไซส์ส่วน200กรัมเนี่ยมะม่วงหิมพานต์อยู่ที่60บาทครับถ้าเป็นถั่วลิสงถั่วลิสงเนี่ยครับ500กรัมอยู่ที่85บาทเออถูกกว่าหน่อยส่วนกระปุก350กรัมก็จะเป็น65บาทแล้วก็200กรัม200กรัมก็อยู่ที่40บาทครับส่วนราคาส่งเนี่ยก็ต้องขออนุญาตสั่งไปชิมก่อนที่จะขายผมว่าให้ลูกค้าได้ชิมก่อนถ้าเกิดจะขายจริงๆผมว่าต้องชิมของเราก่อนว่าจะขายได้มั้ยถ้าเขาเอาไปขายได้ผมก็ยินดีครับคือถือว่ายินดีที่จะว่าราคาส่งซื้อไปกินเองก่อนแต่ถ้าอยากจะเอ้ยรับไปขายต่ออะไรเขาก็ยินดีทําให้เหมือนกันนี่ต้องชิมก่อนว่าขนมเราอร่อยถ้าเกิดเขาไม่เคยชิมเขาจะไปประมวลคือลูกค้าต้องเอาความจริงใจกับลูกค้าต้องชิมก่อนจริงๆครับเพราะว่าถึงจะขายได้ครับครับผมโอเคครับฝากไว้ด้วยนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ